สวัสดีค่ะชาวข่าวสดมูเตลูอาจารย์ชัญญาราชินีไพ่จิตสัมผัสมาแล้วนะคะสำหรับคำทำนายตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคม2567นี้ค่ะว่าการงานการเงินความรักของคนเกิดปีชั่วฉลูขันเถามะรงมะเสงมะเมมะแมวอกระกาจอคุณนั้นจะเป็นอย่างไรโดยไพ่ชัญญาไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะสำหรับคนเกิดปีชวดค่ะเรื่องการงานช่วงนี้อาจจะฉุกระหุกปุบปับเร่งเร่งรีบรีบรนหน่อยนะคะแต่ผู้ใหญ่ก็ยังคงช่วยเหลืออยู่ค่ะการเงินจับจ่ายใช้สอยดีส่วนใหญ่จะเสียเงินกับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความหล่อค่ะอาหารการบริการต่างๆด้วยค่ะเรื่องความรักช่วงนี้ไม่ค่อยจู่จีวันแววกับแฟนเลยมันสะกิดและสนองนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพของร้อนฟืนไฟอันนี้ต้องระมัดระวังและความจู่จีวันแววกับคนรักให้มากขึ้นค่ะมีเกณฑ์ได้ไปทำบุญร่วมกันด้วยค่ะเรามาดูนะคะสำหรับหมายเลขมงคลค่ะ5115ค่ะเรื่องการงานช่วงนี้เรื่องสื่อสารมีเดียต่างๆนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นเซ็นสัญญาเอกสารใหม่ๆค่ะการเงินโอ้เข้าปุ๊บใจปั๊บตึงมากๆเลยนะคะมีความเครียดสะสมเรื่องเงินค่ะความรักปิดหูปิดตาไม่ค่อยจู่จีไม่ค่อยหวานแหววคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันช่วงนี้ค่ะใครเกี่ยวข้องเรื่องแดงอย่าลืมไปทำบุญสุขภาพปวดเมื่อยเนื้อตัวค่ะเรามาดูสำหรับเลขให้โชคค่ะ0220ค่ะเรื่องการงานช่วงนี้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะหรือขายของออนไลน์ไปในทิศทางที่ดีค่ะคุณมีเกณฑ์เดินทางต่างจังหวัดต่างถิ่นด้วยนะคะหรือแม้บางครั้งอาจจะไม่ค่อยมั่นใจอะไรบางอย่างแต่จะมีคำตอบค่ะการเงินเสียเงินซื้อโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วงนี้ค่ะความรักคุณอาจจะเริ่มจีบๆหรืออินเลิฟบ้างนะคะแต่ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่สุขภาพช่วงนี้ระวังของร้อนฟืนไฟค่ะมาดูเลขมงคลนะคะเลข6แล้วก็เลข446ค่ะเรื่องการงานช่วงนี้เรียกว่าคุณบริหารจัดการได้นะคะแต่เหนื่อยจะมีบริวารลูกน้องเข้ามาใหม่ๆค่ะแต่มีปัญหาให้เข้าหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเข้าไว้นะคะเรื่องการเงินจ่ายเยอะจ่ายหนักเข้าปุ๊บจ่ายปั๊บเลยโดยเฉพาะเรื่องการรักษาสุขภาพอาจจะมีคนเจ็บป่วยแล้วคุณก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องความรักหวานแหววจู๋จีกันค่ะพาคู่ไปทำบุญกันหน่อยใครเกี่ยวข้องเรื่องแดงอย่าลืมไปทำบุญเรื่องสุขภาพกินอิ่มนอนหลับดีค่ะมาดูสำหรับโชคลาภค่ะ8118ค่ะเรื่องการงานคุณได้เซ็นสัญญาพันธสัญญาอะไรบางอย่างนะคะและมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยค่ะเรื่องการเงินเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังบางอย่างห้ามให้ใครยืมเงินค้ำประกันหรือเล่นแชร์นะคะความรักแม้จะหวานแหววแต่ก็มีเกณฑ์พลากจากด้วยเหมือนกันมีเกณฑ์ฮันนีมูนแต่ระมัดระวังคำมั่นสัญญาหรือคนเก่าแฟนเก่าเจ้านายเก่าลูกน้องเก่าเพื่อนเก่าวนกลับมาใครคิดถึงแฟนเก่ามีเกณฑ์ได้เจอค่ะสุขภาพโรคเก่ากำเริบค่ะมาดูตัวเลขนำโชคนะคะเลข6เลข2เลข2เลข6ค่ะเรื่องการงานงานเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือการประชุมสัมมนาอบรมอะไรต่างๆไปในทิศทางที่ดีนะคะสังเกตนะคะคุณมักที่จะทำอะไร2 อย่างในเวลาเดียวกันแล้วดีหรือครั้งที่2จะดีเช่นพรีเซนต์ครั้งแรกจะยังไม่ผ่านจะผ่านครั้งที่2ค่ะหรือชอบอะไรเป็นครั้งที่2จะดีกว่าการเงินมีโอกาสถูกหวยค่ะแต่รายจ่ายเยอะมากรออยู่เลยมีเกณฑ์นิมนต์พระมาทำบุญบ้านห้างร้านบริษัทสุขภาพช่วงนี้ปวดบริเวณข้อต่อคอบ่าไหล่ค่ะความรักหวานแหววจู๋จี๋กันดีนะคะสำหรับเรื่องเลขโชคลาภค่ะเลข9เลข339ค่ะเรื่องการงานช่วงนี้งานเกี่ยวข้องต่างชาติต่างถิ่นไปได้ดีเลยนะคะเรื่องความสวยความงามศัลยกรรมหรือเสื้อผ้าหน้าผมขายแอคเซสซอรี่ความสวยความหล่อความงามไปได้ดีเลยและเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงเฉลิมฉลองเครื่องดื่มด้วยค่ะการเงินกำลังรองเงินอยู่ก้อนหนึ่งหรือเสียเงินกับความสวยความงามของตัวเองค่ะความรักโกรธเงินอะไรก็มีการปรับความเข้าใจกันค่ะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยระบบทางเดินหายใจความดันภูมิแพ้อาจจะเหนื่อยง่ายนะคะมาดูเลขนำโชคเลข3เลข773ค่ะเรื่องการงานคุณจะได้มีการเซ็นเอกสารและมีผู้ใหญ่ผู้ชายสูงผิวสองสีเข้ามาช่วยนะคะเรื่องการเงินคุณแบกรับทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะแม้จะได้เงินเยอะแต่รายจ่ายหมุนเวียนรออยู่เยอะเลยค่ะงานเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชีพส่วนตัวอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางความสามารถเฉพาะตัวได้ดีเลยค่ะความรักจะได้เจอคนแก่กว่าเยอะเลยหรือคุณอายุแก่กว่าเขาเยอะแต่ดีมากๆนะคะสุขภาพช่วงนี้ดื่มน้ำน้อยจนเกินไประวังหกล้มลื่นค่ะเลขโชคลาภค่ะ1001ค่ะ
รื่องการงานช่วงนี้คุณกำลังจะได้งานใหม่ๆมานะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างวิศวกรเหล็กอิฐหินดินทรายอะไรต่างๆไปในทิศทางที่ดีค่ะและมีเกณฑ์เดินทางต้องระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยเรื่องการเงินเข้าปุ๊บจ่ายปั๊บเลยค่ะแต่คนที่พูดเซลล์ PR ประชาสัมพันธ์บล็อกเกอร์ในหน้าหรือคุณจะได้เงินจากการพูดก็ได้เช่นกันความรักทะเลาะเบาะแว้งมีเกณฑ์จบยุติต้องคุยกันดีๆค่ะสุขภาพระวังของแข็งของมีคมบาดค่ะสำหรับตัวเลขนำโชค8118ค่ะเรื่องการงานช่วงนี้จะได้มีการเซ็นสัญญาเอกสารบางอย่างงานเกี่ยวข้องกับเอกสารเยอะแยะมากมายคุณไปได้ดีเลยนะคะจะมีเพื่อนเก่าคนเก่าคอนเนคชั่นเก่าลูกน้องเจ้านายเก่าๆวนกลับมาหรือกลับไปหาลูกค้าเก่าก็ได้ค่ะการเงินเสียเงินให้กับบริวารลูกน้องดีอยู่นะแต่ห้ามให้ใครยืมเงินค้ำประกันหรือเล่นแชร์ค่ะความรักมีเกณฑ์ได้ลูกอยากมีลูกหรือบุตรบริวารเพิ่มสุขภาพปวดเมื่อยเนื้อตัวระวังของคุณใส่ด้วยนะคะสำหรับเลขนำโชคค่ะ6116ค่ะเรื่องการงานช่วงนี้คุณจะระแวงระวังไม่ค่อยไว้ใจใครนะคะและงานฉุกละหุบปับเร่งรีบๆไปหมดเลยอาจจะอยู่แบบเงาๆโดดเดี่ยวบ้างเดินทางบ่อยการเงินเข้าปุ๊บจ่ายปั๊บเช่นกันระแวงระวังทุกอย่างเลยใครเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทำบุญด้วยค่ะสำหรับเรื่องความรักก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์แต่โกรธๆงอนๆกับคนรักประจำเลยสุขภาพช่วงนี้ระวังเรื่องโรคไบโพล่าโรคซึมเศร้าค่ะสำหรับตัวเลขนำโชคค่ะ02และ20ค่ะเรื่องการงานงานเซลล์พรีอาประชาสัมพันธ์โบรกเกอร์ในหน้าไปในทิศทางที่ดีนะคะเรื่องการเงินมีเกณฑ์เสียเงินซ่อมรถซ่อมบ้านหรืออะไรแตกหักพังค่ะเรื่องความรักระมัดระวังการพูดจาเจรจาคำพูดแรงและตรงจนเกินไปนะคะและระมัดระวังความเครียดคนรอบข้างเกี่ยวกับความรักจะเป็นทางคุณหรือคนรักอาจจะสร้างปัญหาเข้ามาแต่ก็ยังโชคดีที่มีผู้ใหญ่ที่เป็นคนกลางได้ความรักวุ่นวายสับสนสุขภาพปวดข้อเข่าขาค่ะการเงินเข้าปุ๊บจ่ายปั๊บเครียดตลอดเลยนะคะช่วงนี้แต่ไม่ต้องกังวลค่ะมาดูตัวเลขโชคลาภค่ะ9449ค่ะสำหรับใครที่อยากจะจองคิวดูดวงกับอาจารย์ชัญญานะคะโทรจองคิวกับผู้จัดการค่ะที่เบอร์0909651596ค่ะ0909651596ใครอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพชัญญาเปิดคอร์สสอนไพ่ชุดโซเมทที่ชัญญาสอนคนเดียวในเมืองไทยเลยนะคะสอนวันเสาร์อาทิตย์ที่26-27ตุลาคมนี้นะคะสนใจสมัครได้ที่ LINE @ajarnchanya เข้าไปที่ LINE ค่ะมีแอดนำหน้าแล้วก็ภาษาอังกฤษ ajarnchanya นะคะสมัครและสอบถามได้มีไพ่มีตำราอาหารกลางวันเบรกเช้าเบรกบ่ายพิธีไหว้ครูที่ถูกต้องใบประกาศนียบัตรผ้าปูไพ่ถุงใส่ไพ่วันเสาร์เรียนทฤษฎีวันอาทิตย์เรียนปฏิบัติเวิร์กช็อปวันจันทร์เปิดร้านเก็บเกี่ยวประสบการณ์เป็นนักพยากรณ์มืออาชีพได้ค่ะสมัครที่ LINE @ajarnchanya ค่ะและสำหรับใครที่อยากจะมีสาลิกาปากหวานมูเตรวยด้วยลิปสติกสีสวยมากๆเลยนะคะชัญญาขอนำเสนอลิปสติกทั้ง5สีค่ะสนใจเข้าไปดูที่ LINE @ajarnchanya ได้ค่ะโปรโมชั่นวันนี้นะคะอันละ599แต่สำหรับใครที่ดูคลิปของข่าวสดนี้ค่ะและคลิปทางนี้นะคะชัญญาพิเศษให้เลยลด 40% ทันทีนะคะเหลือเพียงอันละ359ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่ LINE @ajarnchanya สวยติดทนนานผ่านการจดแจ้งอย่างปลอดภัยได้รับมาตรฐานสวยแบบว่าทาตอนเช้าก่อนนอนยังติดอยู่เลยค่ะสนใจติดต่อได้นะคะที่ LINE @ajarnchanya ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ